made the mistake of letting me and my mates in your house. You don't know us at all.เอาละค่ะแฟนหมัดมวยวันนี้กิฟต์มาเอาท์ดอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะอยู่ที่แคมป์บอนันซ่าเขาใหญ่เป็นแคมป์เก็บตัวทีมมวยไทยสมัครเล่นทีมชาติไทยนะคะตอนนี้ก็อยู่กับน้องใหม่ของทีมชาติไทยค่ะแสงมณีสอเทียนโพนี่ยังรอเหมือนเดิมนะคะเป็นยังไงบ้างมาเก็บตัวก็รู้สึกดีครับอบอุ่นมีเพื่อนๆเยอะครับก็ทุกคนก็ตั้งใจซ้อมกันเป็นอย่างดีครับแล้วแฟนเราที่กรุงเทพเขาไม่คิดถึงเหรอผมยังไม่มีแฟนหรอกครับมีแต่แฟนคลับครับยังไม่มีแฟนนะคะตั้งใจซ้อมตั้งใจเรียนไว้ก่อนแล้วตอนนี้การเรียนเป็นยังไงเรียนยังไงคะการเรียนนี่เรียนทางอินเทอร์เน็ตครับคุณครูส่งการบ้านมาให้ทำแล้วก็ทำในอินเทอร์เน็ตส่งไปทางโรงเรียนครับก็ไม่มีปัญหาครับครูก็ช่วยสนับสนุนครับช่วยกันเต็มที่ครับแล้วเปลี่ยนมาชกสากลเนี่ยยากไหมถามว่ายากไหมก็ยากครับเพราะว่าเพิ่งเข้ามาชกครับแต่ถ้าฝึกเป็นนานๆก็คงชินครับผมตอนนี้ต้องปรับอะไรบ้างสำหรับเราจะมาจากมวยไทยแล้วมาชกสากลตอนนี้ที่ต้องปรับเยอะๆเลยคืออะไรก็เบสิกครับเบสิกเพราะว่ามวยไทยกับมวยสากลมันไม่เหมือนกันครับเพราะว่าอาวุธมันก็ไม่เหมือนเพราะมวยสากลนี่ใช้จมัดมันคงยากครับที่จะเข้าทำคู่ต่อสู้ครับเอาเป้าหมายอันใกล้ๆนี้ก่อนคือตอนนี้เราเข้ามาเนี่ยเราตั้งเป้าหมายไว้อะไรบ้างก็แมตช์แรกก็ชกวันที่22ถึงวันที่27ครับชกเยาวชนชิงแชมป์แห่งชาตินะครับแล้วก็ต่อด้วยวันที่ประมาณเดือนมกราครับชิงแชมป์เยาวชนเอเชียครับผมที่อินดอร์ครับแล้วเป้าหมายไกลๆเลยการมาชกสากลครั้งนี้เป้าหมายของเราที่สุดเลยคืออะไรก็คือเหรียญโอลิมปิกครับจะพยายามทำดีที่สุดครับฝากอะไรถึงแฟนๆทางบ้านนิดนึงค่ะก็ฝากช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะสู้เต็มที่ครับจะพยายามเอาเหรียญมาฝากคนไทยให้ได้ครับผมเรียกว่าเปลี่ยนแนวมาชกนะคะแต่ยังไงก็ยังไม่ไปไหนจากวงการมวยแน่นอนนะคะให้กำลังใจกันต่อไปค่ะสำหรับแสงมณีสอเทียนโพค่ะกำปั้น VIP สวัสดีครับวันนี้ช่วงกำปั้น VIP นะครับของเรามาพบกับทางด้านของแสงมณีสอเทียนโพซึ่งกำลังเป็นข่าวโด่งดังนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โบนันซ่าเขาใหญ่แคมป์เก็บตัวของทีมชาติไทยนะครับผมแสงมณีนี่เป็นยอดมวยของสยามกีฬาอวอร์ดด้วยนะครับแต่ว่าเป็นมวยไทยนะมวยไทยครับมวยแล้วหันมาชกมวยสากลได้ยังไงเราจะมาถามกันนะครับขอให้แสงมณีแนะนำกับแนะนำตัวกับแฟนๆก่อนนะครับครับสวัสดีครับผมแสงมณีสอเทียนโพครับชื่อจริงชื่อพงศกรสิทธิเดชครับอายุเท่าไหร่นะตอนนี้อายุตอนนี้16ครับแล้วก็ชกมวยไทยมากี่ครั้งมวยไทยนี่ประมาณ200ประมาณ250ได้ครับแล้วมวยสากลอ่ะสากลชกทีเดียวครับที่เยาวชนทีมชาติใช่ไหมครับผมแล้วคิดยังไงครับถึงหันมาสู่การชกมวยสากลแบบเต็มตัวเลยซึ่งตอนแรกนี่ไม่มีใครคาดคิดเลยเป็นเรื่องที่ฮือฮามากเพราะอะไรอยู่ๆก็มาเลยหรือว่าน้อยใจที่แพ้ซุปเปอร์บอลป่ะซุปแบงค์เหรอซุปแบงค์เหรอขอไปซุปแบงค์ก็ตอนแรกมีผู้ใหญ่เห็นแววตอนชกเยาวชนแห่งประเทศไทยครับแล้วทีนี้ทางผู้ใหญ่ติดต่อมาครับเลยปรึกษาพ่อลองดูครับว่าจะตามหาฝันของตัวเองด้วยครับเพราะว่าฝันมาตั้งแต่เล็กว่าอยากได้โอลิมปิกสักเหรียญตามใครมีใครเป็นไอดอลกีฬามวยโอลิมปิกที่ชื่นชมมาตลอดเลยเหรียญทองโอลิมปิกมีใครบ้างเริ่มจากใครบ้างครับตอนแรกผมก็เห็นพี่มนัสอ๋อทันรุ่นมนัสบุญยำนงครับรุ่นพี่บ้านไม่ทันแต่ก็เป็นไอดอลเหมือนกันก็คนขอนแก่นเหมือนกันใช่ไหมเพราะเสียงวันนี้มีคนขอนแก่นนะครับมีเหรียญทองโอลิมปิกมี2คนนะขอนแก่นมีใครนะสมรักคนมาในการขอนแก่นฮีโร่โอลิมปิกคนแรกครับทันไม่ทันไหมครับบอลทันไหมไม่ทันครับแต่ว่าชื่นชอบอยู่ซึ่งได้1ขวบครับแล้วมาทันใครนะทันพี่มนัสบุญยำนงวิจารณ์ภูริทันไหมไม่ทันครับแล้วก็สมจิตจงโจหอพี่แก้วครับแล้วมาแก้วงมายูนคนล่าสุดครับเป็นโค้ชให้ด้วยเห็นมีภาพรวมๆอยู่แล้วเป็นไงครับพอมาอยู่ที่นี่จริงๆแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกอบอุ่นครับเป็นกันเองทุกคนครับมาอยู่ก็ช่วยดูแลทุกอย่างครับทั้งโค้ชทั้งอะไรมาอยู่นานยังที่นี่มาซ้อมอยู่นานยังเก็บตัวตอนนี้เพิ่งมาซ้อม1อาทิตย์ครับ
เป็นไงพอซ้อมแล้วเนี่ยซ้อมแล้วก็รู้สึกแบบมันก็ชกยากกว่ามวยไทยเพราะเบสิกมันไม่เหมือนกันอะไรที่ยากที่สุดเลยการสเต็ปการออกหมัดแล้วก็การใช้ขาครับอ๋อต้องปรับใหม่หมดเลยป่ะครับปรับใหม่หมดตอนนี้นี่เริ่มคุ้นขึ้นหรือยังก็เริ่มดีขึ้นเป็นดีขึ้นมาแล้วครับแล้วการชกมวยสากลที่ออกตัวเป็นครั้งแรกคือมันที่ไหนที่จะมีชกแล้วเนี่ยวันที่22ครับประเดิมครั้งแรกเลยใช่ไหมครับชกที่ไหนชกที่กองทัพอากาศครับก็อยากให้เป็นแฟนไปชมใช่ไหมครับจากนั้นเรามีเป้าหมายต่อไปคือชิงแชมป์เอเชียชิงแชมป์เอเชียครับแล้วก็ไปต่ออีกที่ถ้าผ่านก็ไปบัลแกเรียต่อครับผมปิดท้ายปีนี้ว่าปีหน้าด้วยยูทโอลิมปิกถ้าคัดผ่านใช่ไหมที่นั้นกินคิดว่าจะทำได้ไหมก็น่าจะคิดว่าน่าจะทำได้ครับตั้งเป้าไว้เลยครับผมโอ้ถ้าทำได้นี่ถือว่าเก่งมากครับเพราะว่าชกไม่กี่เดือนเองนะใช่ไหมแล้วก็ไปถึงจุดนั้นได้ดูเวลานี่ไม่ถึงปีด้วยครับผมแล้วก็พอมาชกสากลอย่างเงี้ยแบบทิ้งมวยไทยไปเลยหรือเปล่าก็ไม่ทิ้งครับแต่ถ้ามีโอกาสจะขอทางผู้ใหญ่ไปชกอ๋อเขาก็ยังเปิดทางให้อยู่ครับว่าไปชกได้แต่ว่าต้องว่างจริงๆใช่ไหมว่างจริงว่างอย่างทีมชาติครับแล้วมาชกอย่างเงี้ยได้ข่าวว่าได้ค่าตัวมาล้านหนึ่งจริงว่าแล้วมีเงินเดือนให้ด้วยนี่ใช่ไหมอันนี้เงินเดือนก็น่าจะมีครับแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่เพราะว่าทางผู้ใหญ่เขาทางสารวัตรออดคุยกับทางสมาคมแล้วเขาซื้อมาล้านหนึ่งจริงใช่ไหมได้น่าจะใช่ครับแล้วก็เอาเงินไปอะไรไปทำปลูกบ้านที่ขอนแก่นป่ะปลูกบ้านครับหลังใหม่ครับคราวนี้ก็ไม่อยู่กรุงเทพแล้วอยู่ขอนแก่นไปขอนแก่นกับโคราชอย่างเดียวที่นี่อย่างเดียวแล้วเรื่องเรียนอ่ะมีผลกระทบไหมเรื่องเรียนนี่ครูบอกไม่มีผลกระทบครับถึงเวลาสอบค่อยไปสอบอ๋อแล้วเรียนทางไหนอะต้องอ่านหนังสืออย่างเราต้องหนักกว่าชาวบ้านกว่าเพื่อนนะครับแต่ก็ต้องอ่านหนังสือครับแล้วตั้งใจต้องตั้งใจขึ้นไหมการเรียนเหนื่อยเหนื่อยกว่าเดิมอีกครับอ๋อทำไมอะเพราะว่าต้องอ่านหนังสือต้องโอ้โหเวลาไปสอบนี่มันก็ต้องแบบจริงจริงนะครับถึงใช่ไหมครับผมอ๋อแล้วอ่านนี่เขาจะมีหนังสือมาให้อ่านแล้วก็เราก็อ่านตามนั้นแล้วสอบที่สอบผ่านทางอินเทอร์เน็ตเลยหรือไม่สอบทางอินเทอร์เน็ตเลยครับแล้วอ๋อเขายังมีข้อสอบให้ไม่ใช่ไหมสอบนี่ต้องไปสอบที่โรงเรียนอ๋อแต่ว่าอินเทอร์เน็ตนี่คือส่งงานอะไรพวกเนี้ยครับผมแล้วตอนนี้อยู่ชั้นอะไรละม.5ครับยังอยู่โรงเรียนมัธยมนาคนาวาเหมือนเดิมใช่ไหมครับผมก็พอถึงช่วงสอบค่อยไปที่นู่นใช่ครับแต่ว่าพอซ้อมเขาให้อยู่ที่เลยเปิดโอกาสให้เต็มที่ครับแล้วคิดว่าจะเรียนไปถึงชั้นไหนตั้งใจความตั้งใจไว้เลยการเรียนตั้งใจอะครับเรียนต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่ไหวแต่ปตีนี่มีแน่นอนครับถึงปริญญาตรีใช่ไหมครับพอจบม.6ปุ๊บก็ตั้งเป้าไว้ปริญญาตรีแล้วจบแล้วเนี่ยหลังจากที่ชกมวยเสร็จหมดแล้วเนี่ยสร้างชื่อเสียงให้ทีมชาติหมดแล้วเนี่ยอยากทำงานอะไรมากที่สุดจะเป็นตำรวจครับจะเป็นตำรวจใช่ไหมครับวันนี้ก็มาใกล้แล้วเนี่ยถ้าทำได้จริงนะได้ไปถึงโอลิมปิกที่ตั้งเป้าไว้ได้เหรียญทองโอลิมปิกนี้ได้เป็นแน่นอนเหมือนวิจารณ์คุณฤทธิ์เลยตอนนี้เขาเป็นสารวัตรไปแล้วเอาเราก็อยากเป็นตำรวจเหมือนเขาใช่ไหมแล้วไม่เป็นเข็มไปเรียนโรงเรียนในร้อยตำรวจโอ้โหไอ้นี่คงดูจังหวะก่อนนะครับมันยากกว่าแต่ว่าปริญญาตรีแล้วไปเอาทางนู้นดีกว่าเอารับใช้ชาติสร้างชื่อเสียงให้ดีกว่าใช่ไหมมันสบายกว่าครับแล้วก็ตั้งแต่ชกมวยมาเนี่ยมีเงินเก็บเท่าไหร่อยากทราบตรงเนี้ยรายได้ที่ชกมวยไทยมาทั้งหมดอยู่ประมาณ7หลักครับเลข7หลักแต่บอกไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่รู้ได้แน่มีล้านนึงนะเพราะว่าเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆใช่ไหมล้านนึงแล้วที่แล้วสารวัตรออดว่าไงมาชกอย่างนี้สารวัตรออดซึ่งเป็นสนับสนุนเต็มที่ครับหัวหน้าคณะนะครับสนับสนุนเต็มที่ครับบอกว่าให้อยากมาเลยใช่ไหมครับแล้วไม่ห้ามไม่อะไรเหลือไม่เสียดายรายได้เพราะเราชกครั้งละ104นะสารวัตรก็จะย้ายไปที่ภูเก็ตอ๋อย้ายไปอยู่ภูเก็ตไปรับตำแหน่งจะดูแลยากเหรอจะดูแลยากก็ปล่อยให้มาอยู่ทางนี้มาอยู่อย่างนี้สบายใจกว่าเพราะสวรรค์ออสนี่เห็นคือบนพันตำรวจโทสุทธิชัยเชียนโพนะครับก็บอกไว้ว่าแสงวันนี้เหมือนลูกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับเหมือนลูกชายคนหนึ่งจริงป่ะรักเหมือนลูกเลยรักเหมือนลูกแล้วเรารักเขาเหมือนพ่อไหมก็รักเหมือนพ่อคนหนึ่งครับดูแลอย่างดีใช่ไหมแล้วพอห่างมาอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกคิดถึงครับแต่ก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองก่อนแล้วคิดแล้วสมมติว่าจะมาเยี่ยมบ่อยไหมถ้าบอกไหมว่าจะมาโทรมาหาหรืออะไรหรือเปล่าก็โทรมาหาทุกวันมาขอพูดคุยปรึกษาให้การปรึกษาตลอดครับ
แล้วอนาคตต่อไปเนี่ยหลังจากที่มาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยแล้วก็ซ้อมไปเรื่อยๆแล้วทำเป้าหมายสำเร็จแล้วมีความคาดหวังอะไรอีกหรือเปล่าคาดหวังครับยังไงเขาหวังในชีวิตอะว่าต่อไปเนี่ยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอะไรหมดที่แล้วเนี่ยอยากทำอะไรอีกมากที่สุดหลังจากนี้ต่อไปหรือว่ายังไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดเพราะยังเด็กอยู่ครับแล้วเนี่ยเสียดายไหมรายได้ชกมาครั้งนึงเท่าไหร่นะ104ถึงว่า104ครับไฟล์ล่าสุดได้104ไม่ล่าสุดนี้เยอะสุดคือ104ใช่ไหมครับผมแล้วเนี่ยเสียดายไหมเงินที่ทำมาเสียดายรายได้ก็เสียดายครับแต่ถ้าแลกด้วยอนาคตที่ดีก็ต้องยอมแลกยอมแลกไปเพื่อมารับใช้ชาติสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอยากฝากอะไรถึงแฟนมวยบ้างเพราะแล้วเราพูดเลยว่าเพราะอะไรถึงมาชกอย่างนี้แล้วก็คิดว่าจะได้เจอกันบนเวทีมวยไทยอีกไหมที่ลุมพินีทั้งลุมพินีและราชดำเนินก็ฝากแฟนมวยช่วยติดตามผลงานแล้วก็ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถามถึงแต่ถ้าถามถึงเรื่องมวยไทยก็ต้องไปโชว์อีกแน่นอนครับเพราะว่าอายุยังเล็กครับก็ครับนั่นคือความรู้สึกของทางด้านของแสงมณีสอดเทียนโพนะครับฝันใจนักเรียนที่เบนเข็มนะจากเป็นยอดมวยไทยนะครับและอายุยังน้อยด้วยสร้างชื่อเสียงประวัติศาสตร์มาทุกอย่างหันมาชกมวยสากลนะครับเพื่อจะรับใช้ทีมชาติก็ต้องติดตามเอาใจช่วยนะเอาใจเชียร์กันว่าเขาจะไปถึงฝันหรือไม่ที่ฝันเป้าไว้คือเหรียญทองโอลิมปิกนะครับก็เอาใจแฟนๆมวยเราก็เอาใจช่วยกันนะครับวันนี้ช่วงกำปั้น VIP ของเราก็จบลงแล้วนะครับผมวันทุกทองสวัสดิ์ขอลาท่านผู้ชมและก็แสงมณีสอเชนโพขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ